มีคนมาเอาให้เด็ดดูว่าของจริงหรือของปลอมคะแค่เอ็ดหลับตาและเอ็ดดมเอ็ดจะรู้เลยว่าของจริงหรือของปลอมฉีดไปเลยอย่างบ้าคลั่งเจบอกว่ากลิ่นจริงๆที่เขาใช้รมหนังของกระเป๋าแอร์เมสมันคือกลิ่นสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโมยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะ ที่บอกเพื่อนๆมานะคะให้รอตรงนานก็คือช่วงเนี้ยวุ่นมากเพราะว่าทั้งทำงานแล้วก็เดินทางมีผัว4คนตอนนี้ก็คือแบบตัวนี่คือร่างพังมากเพราะว่าแบบก็ต้อง manage เวลาตัวเองให้แฟนดูแลตัวเองออกกำลังกายลงคลิปน้อยหนึ่งเพราะว่าอันดับหนึ่งคือติดผู้ชาย ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปพอวันนี้ว่างก็รีบมาทำตามสัญญาเลยค่ะขอเวลาอีกไม่นาน ไม่ใช่เราจะไม่สัญญาอย่างนั้นเพราะเราไม่ใช่คนตอแหลนะคะก็ต่อนิดนึงแต่ไม่ได้ต่อมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อุ๊ยกระเป๋าได้ดูคลิปหรือยังคะรุ่น Jupiter นะคะของแบรนด์สุวีมนเป็นโฟนเคสที่จึ้งมากสีทองค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะเราเป็นคนดอกทองค่ะถูกต้องcharacteristicของกระเป๋า Hermes ที่โดดเด่นเลยที่เวลาสมมุติว่ากระเป๋า Hermes ที่เป็นแบรนด์นี้มีคนมาเอาให้เด็ดดูว่าของจริงหรือของปลอมคะแค่เอ็ดหลับตาและเอ็ดดมเอ็ดจะรู้เลยว่าของจริงหรือของปลอมเพราะว่าหนังกินหนังของ Hermes มีเอกลักษณ์ที่ outstanding มาก why เพราะว่ามันมีการอบหนังให้มีกลิ่นหอมนะครับซึ่งอันเนี้ยได้ความรู้มาจากเอ็ดแต่ก่อนเอ็ดเคยเข้าใจผิดนึกว่ากลิ่นเอบินี่นึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใกล้เคียงกับหนังแอร์เมสที่สุดก็รู้สึกว่าใกล้นะแต่ว่าเจบอกว่ากลิ่นจริงๆที่เขาใช้รมหนังของกระเป๋าแอร์เมสมันคือกลิ่นคัวดองกลิ่นนี้เราจะลงชื่อไว้ให้ดูด้วยคัวดองนี่เห็นไหมคือฝาสีอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆไม่ได้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากช็อปนะอันนี้ FC ตอนที่ไปอยู่เมืองไทยเขาให้มาเขาเห็นแบบเอ็ดชอบกลิ่นเป็นคนที่แบบชอบเฟรแกรนซ์และเอ็ดเมนชั่นในช่องบ่อยๆก็คือนางคงติดตามเอ็ดมานั้นๆจริงๆก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่รักที่แบบอุตส่าห์ซื้อมาให้มันหอมมากเลยอ่ะแต่อันเนี้ยบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่เอ็ดมาฉีดตามตัวจะฉีดบ้างแต่ฉีดไม่บ่อยแต่ว่าไม่ได้ชอบแต่สิ่งที่ชอบคือเอาหรือว่าคือกระเป๋าใบนี้เอ็ดได้รับออฟเฟอร์มาน่าจะปีที่แล้วใช่เป็นของขวัญวันเกิดของเอ็ดอะเวลาเราเก็บในกล่องเนี้ยมันจะโฮกลิ่นได้นานกลิ่นใหม่ของมันเนี่ยได้นานแต่ว่าเนื่องจากเนาะเราว่าเขาก็เป็นเดคอเรทีฟไอเทมเนี้ยแต่กลิ่นมันก็ยังหอมอยู่นะเอ็ดก็จะเอามาตกแต่งบ้านตกแต่งตู้ตกแต่งแต่อะไรของเอ็ดอะเนาะกลิ่นมันก็จะจางลงอย่างเงี้ยก็เลยพอดีได้ข้อมูลมาจากเซลเขาบอกว่าไอ้น้ำหอมตัวเนี้ยมันเป็นน้ำหอมตัวที่เขาใช้ลมหนังกระเป๋า Hermes ซึ่งวิธีการที่เอทำง่ายมากเดี๋ยวจะสอนเอซีก็คือกระดาษที่อยู่ได้เวลาดูซื้อกระเป๋า Hermes หรือซื้อกระเป๋า High End หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ก็ได้กระดาษอย่างเงี้ยเห็นปะนี่ฉีดไปเลยอย่างบ้าคลั่งฉีดไปสิน้ำหอมคนละหมื่นกว่าบาทเองก็ฉีดไปเลยวิธีของเอ็ดนะเอ็ดก็เอากระเป๋าเอากระดาษเนี้ยยัดใส่กระเป๋ามันจะเป็นคนละกลิ่นกับกระเป๋าแอร์เมสเลยนะแต่พอใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เก็บธรรมดาปิดกระเป๋าแล้วก็อยู่ก็เก็บเขาใส่ดัตแบ็กแล้วก็
โยนลงกล่องฉีดเยอะขนาดนั้นฉีดประมาณ3เซตก็พออันนี้ก็คือเล่นใหญ่กับเธอเนาะก็เล่นใหญ่รัชดาชลัยไว้ก่อนนะงานใหญ่ต้องมาไปประมาณ2อาทิตย์อะพออยู่เปิดมากลิ่นตลบเหมือนตอนที่แบบอารมณ์ที่อยู่เดินเข้าห้องมืดที่แอร์เมสเนาะแล้วเซฟเปิดออกมาสิ่งแรกที่เอจะทำก็คือดมค่ะOh my god, I will never ever daring to use this one because of the white color. เพราะว่าชาติที่แล้วไม่ใช่ชาติที่แล้วชาตินี้แหละคือเป็นหมาปากหมาอะไรเงี้ยก็จะได้ประมาณเดือนที่แล้วพอเปิดออกมาก็คือแบบอุ้ยดีใจอ่ะเพราะว่ามันมีกระเป๋าหลายใบเนาะที่เราซื้อมาหลายปีแล้วกลิ่นมันหายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรายังอยากได้ความรู้สึกแบบอย่างนั้นนี่อ่ะเป็น first impression ที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้กระเป๋ากลับมาก็นี่นะคะกลิ่นนี้ใกล้เคียงที่สุดมันคือคือดองไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่า Do not judge me because I'm not French and I don't learn French I don't speak French okay ไหนๆจะมาพูดถึงน้ำหอม Hermes ละหอมของ Hermes เอ็ดมีเป็น10ขวดเลยแต่ว่ากลิ่นที่เป็น limited edition มีแค่3ขวดก็คือจะขายเฉพาะในบูติกแล้วจะขายแบบแพงอ่ะสามขวดละ10,000 กว่าอะไรเงี้ยถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มซื้อเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรก็คือต้องซื้ออ่ะแต่กลิ่นเนี้ยชอบสุดคือกลิ่นเอลิแกนต์แต่มันจะมีความเป็นผู้หญิงแมร์เอลิแกนต์มันจะเคยรีวิวไปละมันจะมีความผู้ดีผู้ร่างมากดีมีความกลิ่นแบบทัชของบัวมีความฟรุตตี้มีความฟลอรัลหอมก็คือตามชื่อเลย elegant elegance หอมมากมากมากแต่นานๆใช้ทีนะชอบใช้ summer กับ spring winter ไม่ค่อยชอบแต่ไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยใช้ส่วนมากแฟนจะใช้กลิ่นอากาอาเบนี่อะไรเงี้ยเอ็ดไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนน้ำหอมกลิ่นสไตล์ powdery กลิ่นอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่กลิ่นที่เอ็ดชอบที่สุดนะเอ็ดชอบสองกลุ่นนี้กลิ่นรูบาร์บสีแดงอันนี้มัน fresh มันหอมมากอู้ชอบมากเลยอ่ะชอบสุดละคือมันแบบมันลักชูแล้วมันไฮโซมันเป็นเรามันมีความฟรุตตี้มันมีความพืชพันธุ์มันมีความเวอร์ชิเวียมันมีความรูบาร์บใครชอบรูบาร์บก็น่าจะชอบมากจึงแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น all time favorite อันนี้น่าจะเป็นขวดเดียวที่ซื้อ3น่าจะเป็นขวดที่3ละมันคือเลจาดองมาโซลีมีกลิ่นใหม่อีกที่ขวดสีเหลืองจำชื่อกลิ่นไม่ได้มันเพิ่งออกใหม่ประมาณ2เดือนเองเห็นว่าจะไปซื้ออยู่เพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเวลาเข้าร้านแอร์เมสก็คือไม่ใช่เดินเข้าไปเล่นๆอยู่ก็ต้องไปซื้อของเนาะคิดว่าจะซื้ออันนี้แหละหอมมากอันนี้หอมมากชอบมากเลยสวนลุงลีเนี่ยหอมหอมชอบเพอร์ซันอลนะมีความโซฟิสติเคเต้นมีความผู้หญิงแบบพี่แอนทองอะไรอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จแล้วรวยเอลิแกนต์น้ำหอมแอร์เมสมีเยอะแกดูดิมีข้างบนอีกเห็นปะแล้วก็อันนี้ของสามีอันนี้กลิ่นอะไรอะแต่เดเมสทุกขวดน้ำหอมแอร์เมสทุกขวดซื้อที่ช็อปหมดเพราะว่าเข้าไปไม่รู้จะซื้ออะไรก็ต้องซื้อน้ำหอมนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยเลจาดองซูเลชวยอันนี้ก็หอมนะมีความเป็นพืชธันธรรมชาติหอมน้ำหอมแอร์เมสอะหอมทุกขวดแต่ว่ามันจะมีคนที่ไม่ชอบสไตล์เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบมากเทสเตอร์มีแบบเยอะมากเพราะว่าส่วนมากเข้าไปอย่างเงี้ยเซลล์เขาจะให้อยู่แล้วแล้วก็มีขวดล่าสุดมันเป็นแต่เดมเมสแต่ว่าเป็นอะไรวะเพิ่งซื้อมาให้สามียังไม่ได้แกะเลยมันจะมีความไลท์อันนี้มันจะเป็นน้ำสีแบบคันหยักใช่ไหมแต่อันเนี้ยน้ำมันจะเป็นสีขาวๆซึ่งหอมมากหอมชอบทุกกลิ่นถ้าให้แนะนำซื้อให้ผู้ชายอ่ะชอบกลิ่นเนี้ยจะเดเมสแต่ว่าเป็นแต่เมสที่น้ำสีขาวๆมันจะมีความคล้ายๆกลิ่นของเอเซมิเนียเกตจะดูแพงกว่าแต่จะดูไม่แรงเกินแต่กลิ่นเนี้ยแรงแล้วเป็นกลิ่นที่คนใช้เยอะแล้วแต่ชอบนะเวลาผู้ชายแบบผู้ชายที่ดูโซฟิสติเคตอย่างสามีใช้อย่างเงี้ยเอก็ชอบเข้าไปดมอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวชอบกลิ่นเนี้ยมากกว่ามันชื่อว่าอะไรวะองกีเวียเนี่ยดูเอาแต่ว่าส่วนตัวโบยาดที่โบยาดชอบที่สุด2กลิ่นนี่ใครชอบน้ำหอมสไตล์แบบ fresh fruity light อะไรพวกเนี้ยซีตรัสแล้วก็ flowery นิดนึง
สองตัวเนี้ยไอแนะนำคอนเฟิร์มแล้วราคามันไม่ได้แพงเพราะว่าถ้าอยู่ไปซื้อในตัวที่มันเป็นแบบ exclusive เนี้ยแพงคนละเป็นหมื่นเลยอย่างนี้มันก็แบบหลักพันเนาะก็หลายพันอยู่นะ 4-5,000 อยู่เพราะว่ามันแอร์เมสไม่มีอะไรถูกหรอกก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับสาวกน้องมานะครับที่ชอบในการดมกลิ่นกระเป๋าแอร์เมสนะลองไปใช้ดูมันเวิร์กจริงๆคือเอสลองมากับตัวละลองมา 2-3 รอบแล้วก็เลยสามารถเอามาเป็นข้อมูลบอกต่อ FC ได้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สปอนเซอร์ตามมาได้นะคะแล้วก็ไปตาม IG ด้วยชากาแฟเอสข้างล่างมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะใครไวๆก็กดหน่อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย